ทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ26นักเตะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2024นำโดยเอกนิษฐ์ปัญญาและสุภโชคสารชาติดาวดังจากศึกเจลีกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ26นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียน2024ระหว่างวันที่8ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568ภายใต้การคุมทีมของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นโดยทีมชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่ที่เพิ่งติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกคือกฤษดานนทรัตน์จากทรูแบงคอกยูไนเต็ดขณะที่เบนเดวิสถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งส่วนเสกสรรราตรีดาวรุ่งของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้เช่นเดียวกับพาทริกกุสตาฟสันที่เพิ่งหมดสัญญายืมตัวมาจากเจลีกญี่ปุ่นโดยผู้เล่นชุดนี้จะไม่มีตัวหลักอย่างเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินอุ้มธีรทรบุญมาทันมุ้ยธีรศิลป์แดงดาอาร์มสุภชัยใจเด็ดที่ต้นสังกัดไม่ปล่อยตัวเนื่องจากมีโปรแกรมระดับสโมสรอยู่รายชื่อ26นักเตะทีมชาติไทยประกอบด้วยผู้รักษาประตูกรกฎพิพัฒน์นัดดากำพลปฐมอักขกุลปฏิวัติคำไหมกองหลังกฤษดานนทรัตน์เจมส์เบเรดฟอร์ดโจนาธานเข็มดีเฉลิมศักดิ์อักขีทิตาธรอักษรศรีนิโคลัสมิเกลสันพันษาเหมวิบูลสุพนันบุรีรัตน์สริงคารพรมสุภะอภิสิทธิ์โสรตากองกลางเบนเดวิสพิรดลชำรัศมีวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญวิลเลียมเวเดเชอร์วีระเทพป้อมพันธ์สุภโชคสารชาติเสกสรรราตรีอนันต์ยอดสังวานอัครพงษ์พุ่มวิเศษเอกนิษฐ์ปัญญากองหน้าธีรศักดิ์เผยพิมายพาทริกกุสตาฟสันสุพนัทเหมือนตาทั้งนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเดินทางเข้ามารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่2ธันวาคม2567เวลา 12:00 นและทำการฝึกซ้อมที่ BG Training Center ก่อนเดินทางไปประเทศเวียดนามวันที่6ธันวาคม2567เพื่อแข่งขันนัดแรกกับทีมชาติติมอร์เลสเต้ที่สนามฮังเรสเตเดียมวันที่8ธันวาคม2567